เขาฝากเบอร์โทรไว้กับทีมงานเราตอนอ้ออยู่ในห้องพิจารณาบอกว่าเป็นเพื่อนสมัยไหนไม่รู้นะให้อ้อโทรหาเขาเบอร์โทรเบอร์นี้เหรอโทรเลยไหมโทรเลยโทรเราต้องโทรเราอยากรู้แต่ว่าอ้ออยากรู้ว่าผู้ชายหัวล้านกระทำอะไรลูกของพี่คัมแบ็กเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพี่ต้นอ้อเป็นหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ไลฟ์สด TikTokนะครับหลายคนก็ถามหาความคืบหน้าของคดีกลุ่มเชื่อมจิตนะไปยังไงแล้วจริงๆเนี่ยวันนี้นะครับตำรวจทองหล่อเนี่ยเรียกให้มาพิมพ์ลายนิ้วมือนะในคดีที่พี่ต้นอ้อพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยฟ้องกลับนะหลังจากที่เขาไปบอกว่าตอนที่เขามาสอนอทองหล่อเนี่ยมันมีคนทารุณกรรมเด็กทางจิตจงจิตใจอะไรนะพี่ต้นอ้อกับพี่หนุ่มกัญชัยก็ฟ้องกลับนะครับปรากฏว่าขอเลื่อนวันนี้ไม่มาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในไลฟ์สดของพี่ต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญหลายเรื่องหนึ่งคือมีคนร้องเรียนมานะว่ามีสาวกเชื่อมจิตนะผู้ชายหัวล้านเนี่ยเห็นว่าเป็นแอดมินด้วยกระทำการบางอย่างกับเด็กและคดีเนี่ยไม่คืบหน้าไม่ได้รับความเป็นธรรมอยากให้พี่ต้นอ้อเนี่ยช่วยเรื่องที่สองเดี๋ยวไปดูคลิปพี่ต้นอ้อนะครับมีตอนที่ไปสุราษฎร์มีผู้หญิงคนหนึ่งมาให้ข้อมูลคือทิ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือไว้กับทีมงานของพี่ต้นอ้อตอนที่ไปที่ศาลสุราษฎร์นะครับอ้างว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนของแม่เด็ก8ขวบและในไลฟ์เมื่อคืนนะพี่ต้นอ้อเนี่ยหยิบกระดาษที่เป็นเบอร์โทรขึ้นมาหลังจากที่เจอมรสุมก็เลยไม่ว่างจะยุ่งเรื่องคนอื่นนะครับต้องเคลียร์เรื่องตัวเองเมื่อคืนพี่ต้นอ้อโทรไปหาบุคคลคนนั้นนะครับโทรไปหาบุคคลคนนั้นข้อมูลอะไรยังไงเนี่ยนะอยากให้ทุกคนลองไปฟังกันนะครับว่าได้ข้อมูลอะไรไหมนะหรือว่าต้องรอฟังพี่ต้นอ้ออีกทีหนึ่งนะอาจจะเป็นการคุยข้อมูลที่สำคัญแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้อะไรยังไงหรือไม่ลองไปฟังครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ